แฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสโทร020300033ช่วงยิ่งสุกกับยิ่งซักโอ้โหอาจารย์อาจารย์ยังทานคอร์ดี้พลัสอยู่โอ้แน่นอนเป็นกาแฟในดวงใจอุ๊ยอร่อยที่สุดในชีวิตใช่ไหมอาจารย์และแถมสุขภาพดีนะคะนี่ไงหนูถึงกินตามอาจารย์มาตลอดเลยทานมิ้นทานแล้วใช่ไหมทานแล้วทานแล้วอาจารย์ทานมาครึ่งปีแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยต้องเรียนบอกอาจารย์นะคะว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะที่หนูทานกาแฟคอร์ดี้พัทแล้วเปลี่ยนตัวเองอ่ะสุขภาพดีมากๆอาจารย์ไหนมิ้นเล่าซิตอนก่อนที่มิ้นจะมาดื่มกาแฟมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือหนูเป็นคนดื่มกาแฟอยู่แล้วอาจารย์แล้ววันนึงอ่ะเรากิน3แก้ว4แก้วพอเรากิน3แก้ว4แก้วปุ๊บอ่ะหนูไม่ใช่กินกาแฟเหมือนคนปกติหนูกินกาแฟหวาน 100% น้ำตาล3นมข้นหวาน2ครีมเทียม1ท็อปปิ้งไซรัปคาราเมลคือเต็มคาราเบลทุกคนเป็นแบบนี้เพราะกินด้วยความคุ้นเคยแต่ไม่เคยรู้ตัวใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอคือหนูกินแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์มันสดชื่นมันแอคทีฟเนาะเมื่อกลางปีที่แล้วทำไมหนูถึงเปลี่ยนมาเป็นกาแฟคอร์ดี้พัทเพราะว่ามันมีสัญญาณเตือนอาจารย์เอาจะเกิดอะไรขึ้นคือกาแฟแก้วเดิมร้านเดิมหวานเท่าเดิมแล้วเรากินแล้วรู้สึกทำไมกินแล้วฉันไม่สดชื่นแล้วฉันฮะเนี่ยแต่ทุกวันกลางวันหาที่งีบที่นอนเจอแอร์เย็นไม่ได้และตอนกลางคืนนะตื่นบ่อยมากค่ะตื่นมาปัสสาวะคืนนึง2รอบ3รอบ4รอบอุ๊ยหนูเป็นอย่างเงี้ยมาครึ่งปีอันนี้เธอก็ไม่ได้หลับลึกเลยแล้วเธอจะไปเอาเลี้ยวเอาแรงที่ไหนทำมาหากินน่ะตื่นเช้ามาหวังพึ่งกาแฟแก้วเดิมก็ไม่ช่วย อีกอันนึงนะจะบอกว่าตอนนั้นอาจารย์หนูอะเคย LS มากนะเล็กมากใส่เสื้อผ้าไซส์ XS มารู้ตัวอีกทีคือมันไซส์ L อะคือหนูใส่เข้ารูปนี้ไม่ได้นะคือรูดซิปไม่ได้แล้วค่ะต้องใส่เสื้อหลวมเสื้อโค้งแสดงว่าน้ำหนักเธอเพิ่มใช่หนูก็เลยแบบมันอ่องอ่องด้วยหนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรามันเป็นอะไรเพราะมันนอนไม่พอมันเป็นอย่างนี้มาครึ่งปีหนูก็เลยไปตรวจสุขภาพผู้เชี่ยวชาญเขาก็จับเจาะเลือดตรวจน้ำตาลเช็คละเอียดแล้วเช็คประวัติเราปรากฏว่าผลตรวจออกมาเขาบอกว่าค่าน้ำตาลคือสูงมากไขมันคือสูงมากผมขอได้ไหมขอให้คุณมิ้นท์เลิกของหวานทุกประเภทแล้วขอให้เลิกกินกาแฟที่กินอยู่เพราะคุณกินหวานมากอาจารย์อาจารย์ก็ขอวันนั้นเลยหนูบอกทำไม่ได้ค่ะงั้นคุณต้องกินกาแฟดำถ้าคุณไม่ห่วงสุขภาพก็แล้วแต่คุณเลยหนูลองกินกาแฟดำนะเอาจริงนะคนติดหวานมากกินได้แค่วันสองวันต้องบอกว่าที่หนูขอบคุณอาจารย์เพราะว่าหนูดูรายการอาจารย์อาจารย์ไปออกรายการแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยใครที่ห่วงสุขภาพนะเธอลองกินสิกาแฟคอร์ดี้พัทและอาจารย์พูดวันนั้นว่าคอร์ดี้พัทเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพหวานแต่ไม่มีน้ำตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลที่สำคัญคอร์ดี้พัทเนี่ยมีสมุนไพร6ชนิดวิตามินอี13รวมเป็น19และอาจารย์บอกวันนั้นเลยมีเห็ดลินจือเกากี้ใบเจียกู้หลานใบแปะกล้วยงาดำพริกไทยดำพอรวมกับวิตามินอี13รวมเป็น19คืออาจารย์พูดอ่ะหนูเชื่อด้วยความเป็นอาจารย์อยู่แล้วและยิ่งมีแบบเอ้ยสัญลักษณ์ตาต่างๆมาให้เราเห็นอ่ะเรามั่นใจแต่คุณผู้ชมเชื่อมั้ยทำไมกาแฟคอร์ดี้พัทถึงยืนหนึ่งขายมาเป็น10ปีเพราะเราเป็นเจ้าแรกแล้ววันนั้นอาจารย์พูดเลยเราเป็นเจ้าแรกที่ได้ตราสัญลักษณ์นี่อันนี้สำคัญนะมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะเธอใช่คือตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่ามันผ่านการตรวจสอบนะคะหลายหน่วยงานหลายขั้นตอนนะคะว่าถ้าไม่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่สามารถตีตาสัญลักษณ์เนี่ยลงหน้ากล่องได้ถูกต้องหนูตัดสินใจกินตั้งแต่วันนั้นเลยวันแรกที่ได้ไปจันค่ะฉีกซองปุ๊บน้ำร้อนตักปิดจมูกก่อนคือเปิดใจนะเปิดใจจะกินเพราะอาจารย์บอกแต่ปิดจมูกก่อนแต่คุณผู้ชมถ้าเราเปิดใจแล้วเราเปิดจมูกรอเลยค่ะหอมใช่ไหมไม่มีกลิ่นสมุนไพรใดๆรบกวนเลยนี่ก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนเลยนะมิ้นมาก็ดีแล้วกาแฟที่รสชาติและกลิ่นหอมถูกใจที่สุดนะมันคือคอร์ดี้พลัสจริงๆหลังจากเธอกินแล้วเธอเป็นยังไงต่อคือเรารู้สึกว่าตื่นเช้ามาเรากินร้อนนะจันกินปุ๊บอุ๊ยเราสดชื่นเราแอคทีฟเราได้กาแฟแก้วเดิมคือกลิ่นนะเนาะกลิ่นรสมันกลับมาคือคุณผู้ชมมิ้นจะบอกว่าคอร์ดี้พัทเป็นกาแฟที่หอมหวานมันกลมกล่อมแต่ไม่ทำร้ายสุขภาพจริงๆตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นกาแฟคอร์ดี้พัทกลางปีที่แล้วจนถึงวันนี้ตื่นทำงานก็สดชื่นก็แจ่มใสและอาจารย์หนูยังกินวันนึง3แก้ว4แก้วเหมือนเดิมหรอไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วเธอกลับไปเช็คสุขภาพหรือยังรอบหลังเป็นยังไงเล่าเซใจเต้นสิจานกลัวกลัวเขาจะจ่ายยาอีกปรากฏว่าหลังจากที่มิ้นเปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดี้พัทได้ประมาณ6เดือนนะกลับไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดตรวจน้ำตาลเช็คประวัติเลยผู้เชี่ยวชาญเขาเดินออกห้องมาแล้วเขาบอกว่าคุณมิ้นคุณไปทำอะไรมาตอนนี้สุขภาพของคุณอะอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างแล้วค่าต่างๆของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติขอให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแบบนี้ต่อไปได้ไหมเธอก็คงจะต้องควบคุมฉันเห็นเธอก็สวยขึ้นฉันเห็นเธอไปออกกำลังกายใช่อาจารย์แล้วเวลาจะกินเลยฉันเห็นเธอเอากล่องผักมาที่ทำงานใช่ก็เนี่ยพอได้กาแฟถ้วยเดิมมานะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเป๊ะใช่เพราะว่าหลังจากที่เรารู้สึกเฮ้ยค่าต่างๆเราดีขึ้น
คุณผู้ชมเชื่อไหมนอกจากรสชาติจะอร่อยความรู้สึกสดชื่นเรากลับมาความแอคทีฟทำงานต่อรอบได้ดีมากแล้วตอนกลางวันหนูไม่เคยง่วงอีกเลยอ่ะใช่ไหมแต่ข้อดีของการเปลี่ยนมาเป็นกาแฟคอร์ดิพัทของหนูได้อีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมคือตอนกลางคืนน่ะกลายเป็นคนหลับลึกหลับยาวหลับสบายไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วคืนนึงอาจารย์บางทีนอน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนาะแต่มันเป็นการนอนที่คุณภาพพูดมาถึงขนาดนี้ฉันมีความรู้สึกว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงอยากจะลองรับประทานบ้างต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าใครที่เป็นคอกาแฟติดกาแฟแล้วอยากจะได้สุขภาพไปด้วยเอาอย่างงี้4กล่องก่อน4กล่องแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะให้จากราคา 2,760 บาทลดเหลือ999บาทค่ะอาจารย์100สายแรกวันนี้ใครที่กดมาที่020300033หรือแอดไลน์มาที่ @cordy33 แถมเพิ่มอีก2กล่องอาจารย์เป็น6กล่องแต่จ่ายเท่าเดิมคือ999บาทคุณผู้ชมอยากสุขภาพดีแบบราคาไม่ถึงพันเอาไปเลย6กล่องที่020300033 020300033หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ @cordy33 คุณผู้ชมวันนี้ให้ไปก่อนเลยนะ4กล่องจาก 2,760 บาทลดเหลือ999บาทวันนี้ขอขิงอาจารย์หน่อยขอ100สายแรกที่กดเร็วกดไวมิ้นแถมเพิ่มให้ไปเลยอีก2กล่องจานเป็น6กล่องจ่ายเท่าเดิมค่ะ999บาทราคาไม่ถึงพันเอาไป6กล่องเต็มๆนี่คือกาแฟเพื่อสุขภาพยืนหนึ่งขายมาเป็น10ปีแล้วแล้วนี่รวมค่าส่งไหมหรือว่าส่งฟรีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะเก็บเงินปลายทางด้วยย้ำเบอร์โทรค่ะ020300033 020300033หรือแอดไลน์ได้เลย @cordy33 6กล่องวันนี้คุณผู้ชม999บาทเท่านั้นค่ะอาจารย์ส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วย020300033 020300033หรือ @cordy33 เซตนี้บอกเลยนะสุขภาพดีอย่างเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ยิ่งสักย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมคะไม่เคยเจอเลยโปรขนาดนี้ 1,000 บาทมีทอนนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะคุณผู้ชมส่งฟรี4แถม2ทั้งหมด6กล่อง990บาทใช่ไหม999บาทฉันจำเบอร์ได้แล้ว999บาทนะคะคุณผู้ชม020300033หรือเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ @cordy33 แวะมาหาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะโปรเธอเด็ดกว่าของฉันนี่อาจารย์ฉันไม่ได้ได้เยอะอย่างนี้นะไม่แล้วอาจารย์แม่เอาน้ำร้อนให้หนูอยากกินด้วยขอน้ำร้อนหน่อยค่ะหนูก็อยากกินด้วยใครจะรู้เราจะมากินด้วยนิดอยากให้นิดแนะนำผู้สูงวัยที่เข้าแบบยังอยากจะมีผมสวยและยังอยากจะมีบุคลิกดีผู้ชายถ้าสูงอายุเราต้องเข้าใจว่าคนสูงอายุมันจะเหมือนเด็กแล้วเด็กตัดทรงไหนสวยก็คือทรงสั้นผู้ชายต้องทรงสั้นใช่ทรงนักเรียนทรงไถลองบีสั้นแต่ถ้าคนอวบเหมือนอาจารย์นี่เนาะแล้วก็ต้องถึงสั้นมากก็คือลองส่งขึ้นมาฉันจะเป็นคนแก่อายุ90ที่ยังตีฟาล่าอยู่ตีฟาล่าได้ไม่เป็นไรแล้วผู้หญิงสูงวัยผู้หญิงนะครับสั้นสั้นเหมือนกันจันทัดหูสบายสะดวกแล้วมาทำให้ดูเด็กด้วยนะถูกต้องครับผมงั้นแสดงว่าสูงวัยต้องผมสั้นผู้สูงอายุไม่แนะนำให้ดัดของผู้หญิงนะถ้าดัดแล้วมันยิ่งจะดูแบบแก่ขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ดัดแล้วทัดหูตัดสั้นทัดหูแล้วก็ทุยๆแล้วก็ลากนิดๆดูเป็นธรรมชาติก่อนดูธรรมชาติกว่าจะสวยน่ารักกว่าอยากมาเจอช่างนิดแล้วมาคุยเรื่องทรงผมเป็นเอกลักษณ์ประจำชีวิตนัดเจอได้ไงก็มาที่ร้านเลยอาจารย์เนี่ย362/4ถนนสี่พยาโอเอซิสถนนสี่พยาใช่ครับอาจารย์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็022367732นะครับผมฉันยังไม่ได้ถามเลยเบอร์ไม่เป็นไรอาจารย์บอกเองตั้งแต่ทำมา30-40ปีความสุขของเธออยู่ตรงไหนพูดตรงๆไหมอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์นี่เลยความสุขแล้วไม่จริงหรอกเราได้เงินค่าตัดผมจะต้องมีความสุขอาจารย์ก็ต้องให้เงินผมอยู่แล้วนะอ๋อเหรอก็ลดราคาลงอีกครึ่งละกันได้ได้จ้าจ้าตัดฟรียังได้เวลานี้ขอบคุณมากเรารู้ว่าลูกค้ามารอแล้วเดี๋ยวเธอก็ต้องไปซอยผมอยากจะบอกว่าชีวิตเมื่อดำเนินมาถึงวัยที่ต้องหาความสุขใส่ตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็คือเมื่อลุกขึ้นมาจากที่นอนล้างหน้าสีฟันอย่าหยิบหวีมาหวีผมอุ้ยผมเรายังสวยมันเป็นความสุขนะเป็นความสุขพอออกไปนอกบ้านไปไหนตรงไหนพอแต่งตัวเสร็จเสื้อผ้าดูดีอุ้ยผมสวยเพราะฉะนั้นการสร้างความสุขแบบง่ายที่สุดและเป็นสิ่งแรกที่ได้เลยนั่นก็คือผมเรายังคงถูกใจแล้วก็สวยต้องดูแลผมตลอดเวลานะมีคนก็บอกว่าผมอ่ะเหมือนกรอบหน้าของเราถูกต้องอาจารย์ถูกต้องครับเราจะต้องมีเฟรมสวยใครอยากมีผมสวยมีบุคลิกดีๆต้องมาที่
ร้านโอเอซิสซาลอนครับผมฉันร้านอื่นมึงไม่ได้จะพูดร้านตัวเองด้วย ใช่โอเอซิสซาลอนมันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงนะของคนวัยอย่างพวกเราอ่ะที่ยังคงมีผมสวยส่องกระจกแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทั้งๆที่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็พูดสิอุ้ยสวยเหมือนเดิมผู้ชมประสบอย่างยิ่งสัปดาห์นี้หากคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สถานตากอากาศบางปูมากินปูมาลีลาดมาดูนกมาออกกำลังกายมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยเป็นแชมป์ลีลาดตอนเรียนนะแต่ตอนนี้ยิ่งศักดิ์ลืมหมดอาจารย์ลื้อฟื้นให้ฉันดูสักสเต็ป2สเต็ปได้ไหมอ่ะได้ครับ